วัสดีครับพี่น้องปอบไปสุขุสุขุนพอกันกับรายการสารประสบพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อ้ายเปิดเทอมใหม่เปิดร้านใหม่พี่น้องหลังจากสิปิดไป4มื้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อาหารกับร้านต่างเลยทีเดียวเมนูใหม่เมนูเก่าหิวเขาเข้ามาตรงจำก่อนจำยังไงกูน้ำเสนอตำคอหมูย่างลูกค้าจะสั่งเป็นตำเป็นยำก็ได้นะคอหมูย่างร้านเรานุ่มอยู่แล้วเขามาตำคอก็มาแดกพี่รสชาติเจียวหวานนี่ประเทศเนี่ยเหลาทูน่าทูน่าที่ร้านแบบสดใหม่บอกเลยว่าแซ่บเป็นเหลาที่แซ่บแห้งทูน่ามันแห้งมันแห้งเมนูนี้พี่น้องมาต้องสั่งเด้อเราปูนาปูนาที่ร้านเลี้ยงในฟาร์มนะฮะไม่ใช่ในนานะที่ปิงบ่มีมีแต่อีปูเน็ตเขาเบิดเพราะเขาเน็ตแซ่บแห้งกิริเบิ้ลเขาให้มันแซ่บต่อมาคือนี่เลยเหลาหอยพี่น้องมาหันเหลาอันนี้เราอันนี้คือเหลาหอยเป็นหอยโข่งชั้นดีวันทองหอยโข่งชั้นดีอื
ปังแล้วสับแล้วท้องเราอ่ะเบอร์แซนต้องฟิตนะเป็นหอยสดสดหรือพี่น้องจิ้มก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้แซ่บสุดหยุดมาได้เลยอันนี้เป็นหอยนาของจริงนะแน่ของปลอมนะอร่อยจริงไข่บัวก็สดนะอร่อยมากจริงจริงที่ร้านก็มีเมนูเยอะแยะมากมายอันนี้เมนูใหม่ล่าสุดตำซุปเปอร์ตำซุปเปอร์แซ่บพี่น้องกินกันแบบเปื่อยๆไปเลยลึกในเลยตำซุปเปอร์แซ่บมันจะมีอยู่ตำหนึ่งที่แบบตำตีนไก่ไม่มีกระดูกอันนั้นอาจจะเหนียวหน่อยแต่ตำตีนไก่เนี่ยด้วยร่วนคือเปื่อยๆนุ่มๆยำบดตีนเลยหรือลงคอมาฆ่าคอเนี่ยน้ำแสบตายแม่พูดได้มากรสจัดเข้มข้นมากเลยนุ่มๆเป็นมาหยับเต้าคนนี้ก็เลยกินสำหรับพี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับท่านแพทย์กับซานะสามารถแวะได้ร้านอาหารสารพัดสวกเปิดทุกวันนะฮะแต่ว่าเพิ่งปิดดีไหมเนี่ยตำซั่วร้านเราก็ขายดีนะครับเป็นขนมจีนที่แบบว่านุ่มใช่ปะขนมจีนนึกว่าเส้นเล็กเลยนะมันนุ่มดูดิตำซั่วพี่น้องตำซั่วอร่อยมากแนะนำให้สั่งเป็นประมาณเผ็ดกลางนะพอดีเผ็ดลายตายแทนแต่ไม่ตับปลา
ตำปลานี่เอาท้ายดีเป็นตำปลาที่เขาใส่ตัวงอกเลยสมพักแซ่บนวดไปด้วยนะหอมมากมูยอดจุกจุกอร่อยจริงอร่อยมากแล้วก็ยังมีต้มแซ่บใบพายอันนึงที่ขายดีการันตีความแซ่บสิไปกินตำบักหุ่ยโจกโลปลาใส่แบบคือบักคือบ้านจะหอมแซ่บเพราะละแบบที่จริงอ่ะรวดแล้วสุดท้ายอ่ะแล้วแต่คนมักห้องว่าแสบคนอื่นอาจจะว่าพอแสบก็ได้แล้วสุดท้ายชุดพี่น้องมันคือตาสวดตำตาสวดอิ่มแซ่บตื่นมานั่งตำตาสวยเป็นตำยุคลานก็ว่าได้ผัวมีสุนแนวเอาสำเนียงพี่น้องฝากไว้ในกันแล้วกันกับร้านอาหารอีสานท่าสวดแพกษาเปิดทุกวันนะฮะ 11 โมงถึง 3 ทุ่มกว่าๆสำนีหรอจ้า